สวัสดีค่ะบุ้งโทเซเว่นค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ร้านโซโฮต็อกดิสทริกต์นะคะอยู่ที่ริมน้ำพระราม3ค่ะที่นี่นะคะจะมี2ร้านอยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะร้านหนึ่งก็คือโซโฮต็อกแบงคอกนะคะอีกร้านหนึ่งก็คือวอนโจค่ะโซโฮต็อกดิสทริกต์นะคะจะอยู่ที่ตรงบริเวณริมน้ำพระราม3เนี่ยไปจนถึงวันที่31มีนาคม2567เท่านั้นค่ะบุ้งเอาพิกัดไปใส่ไว้ตรงดีสคริปชันเรียบร้อยนะคะพอมาถึงเนี่ยเราจอดรถไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็จะมีรถกอล์ฟมารับค่ะร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านลับก็ได้นะเพราะว่าต้องเข้ามาซอกซอยลึกมากเลยแล้วก็จะมาโผล่ที่สถานที่ริมน้ำสวยๆแบบนี้ค่ะร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึง4ทุ่มค่ะช่วงที่1ถึงบ่าย2เนี่ยซื้อได้เฉพาะตัวโซโฮต็อกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปก็จะมีอาหารประมาณนี้เลยร้านนี้เนี่ยนะคะได้รับมาสเตอร์แฟรนไชส์มาจากทางเกาหลีเลยค่ะซึ่งที่เกาหลีเนี่ยแบรนด์โซโฮต็อกเนี่ยดังมากแล้วก็มีถึง20สาขาเลยค่ะ2 อย่างนี้นะคะเป็นตัวซิกเนเจอร์เมนูของเขาค่ะอันนี้ก็คือเป็นโซโฮต็อกที่เป็นรสออริจินอลนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นครีมชีสแคนเบอรี่ค่ะซึ่งขายดีทั้งคู่นะคะถ้าเป็นตัวออริจินอลเนี่ยข้างในก็จะสอดไส้โดยน้ำตาลแล้วก็จะมีธัญพืชบดแบบกว่า12ชนิดเวลานำมาโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคาราเมลส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งครีมชีสค่ะแล้วก็จะมีเป็นแคนเบอรี่อบแห้งแป้งเนี่ยจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็จะหนึบๆนะคะส่วนข้างในก็จะแบบมีรสหวานนิดๆไม่ได้หวานมากค่ะออกแนวคาราเมลหน่อยๆเนาะต้นเนาะนี่ลองมาอร่อยข้างในมีแคนเบอรี่อบแห้งแล้วก็ครีมชีสที่ออกรสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยแล้วก็เค็มๆมันๆค่ะบัตเตอร์โฮต็อกนะคะที่นำมาเสิร์ฟกับไอศกรีมรสชาติ salted caramel ค่ะตัวนี้จะมีครัมเบิลแล้วก็มีครีมสดอยู่ด้านบนเกียร์ติมก่อนเลยหืมโอ้ติมอร่อยมากค่ะตัวรสชาติไอศกรีมเนี่ยจะมีรสหวานแล้วก็เค็มเพราะมันคือ salted caramel ใช่ไหมกินกับตัวบัตเตอร์โฮต็อกอะซึ่งข้างในคือมันไม่มีไส้นะคะก็คือเป็นแป้งจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบแล้วก็กินกับตัวไอติมมิซูการุมิลเชคค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มแบบของเกาหลีเลยอะเป็นเครื่องดื่มมิลเชคที่มีส่วนผสมของธัญพืช13ชนิดนะคะมันจะไม่ค่อยหวานมากนะมันจะออกแนวแบบคาวๆหน่อยเครื่องดื่มโคเรียนโซดานะคะมี3แบบค่ะอันนี้ก็คือน้ำบ๊วยดองใบงาค่ะอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่โซดานะคะแล้วก็น้ำโอปิจาเบอร์รี่ค่ะเป็นเบอร์รี่ของทางเกาหลีมันก็จะมีกลิ่นหอมแบบพิเศษเป็นแบบเบอร์รี่แล้วก็ออกรสเปรี้ยวนำค่ะอาหารข้าวต่างๆจะมาจากร้านวอนโจค่ะอันนี้เป็นต๊อกโบกีทรัฟเฟิลครีมคือในนี้จะเป็นแป้งต๊อกอยู่ในซอสครีมทรัฟเฟิลอะค่ะกระหล่ำปลีตอนเมื่อกี้ก็จะแบบหนึบๆแป้งตอกอะเนาะกิมมารีเป็นวุ้นเส้นนะคะที่นำไปผัดปรุงรสเรียบร้อยห่อด้วยสาหร่ายแล้วก็ชุบแป้งทอดกรอบค่ะกิมมารีเนี่ยจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสโกชูจังมาโยค่ะโกชูทูกิมนะคะตัวนี้จะเป็นพริกหยวกค่ะสอดไส้ด้วยหมูสับเสร็จแล้วก็ห่อด้วยแป้งนะคะซึ่งแป้งตัวนี้เป็นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะแล้วก็ไปทอดจนกรอบนะคะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเปรี้ยวซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแบบใส่ไอเนี่ยหอมใหญ่กับพริกด้วยมีกลิ่นหอมพริกหยวกค่ะหมูสับก็มีรสชาติเค็มนิดๆนะคะมุ้งว่าเขาทอดได้ดีอ่ะคือมันไม่อมน้ำมันกินแล้วคิดถึงไอ้เนี่ยข้าวแช่ที่มันมีพริกหยวกยัดไส้ทอดอันนั้นน่ะคือชุบไข่ส่วนอันเนี้ยชุบแป้งทอดนะคะดักกระจองฟรายชิคเก้นนะคะตัวนี้เป็นไก่ทอดซอสสูตรพิเศษเนื้อไก่ส่วนสะโพกอะค่ะไม่มีกระดูกนะคะนำไปชุบแป้งทอดเสร็จแล้วก็มาคลุกเคล้ากับซอสซึ่งซอสเนี่ยมีรสหวานนำค่ะแล้วก็มีรสเค็มนิดๆนะคะเผ็ดสำหรับบุ้งคือเผ็ดไม่มากแต่โอเว่นหน้ากินไม่ได้เอาต้นหน้ากินได้พ
พอกมันดุค่ะตัวนี้เป็นเกี๊ยวเกาหลีสอดไส้หมูสับนะคะนําไปนึ่งเค้าทําเองนะตัวนี้นอกจากตัวนี้เค้าก็จะมีเป็นไอ้นี่ด้วยไอ้เกี๊ยวไส้กิมจิวอนโจคิมบับค่ะตัวนี้เป็นคิมบับซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะข้างในก็จะมีทั้งกุ้งชุบแป้งทอดค่ะมีแซลมอนแตงกวานะคะโอเด้งผัดซีอิ๊วทามูจิข้างในจะมีไข่ด้วยค่ะไอ้ทามูจินี่ก็คือไอ้ใช้เท้าดองสีเหลืองอ่ะตัวซอสเนี่ยจะออกแนวเปรี้ยวนำนะคะแล้วมีหวานนิดๆค่ะมุ้งชอบตรงที่เขาเอากุ้งอะค่ะไปชุบแป้งทอดก่อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีความกรอบนิดๆนะคะคานิมิโซะเอบิโกะคิมบับค่ะข้าวห่อสาหร่ายคุกมันปูไข่กุ้งค่ะจะมีปูอัดคุกมันปูนะคะใบงาแตงกวาทามูจิก็คือเนี่ยใช้เท้าสีเหลืองตัวนี้นะคะกินเข้าไปแล้วได้กลิ่นหอมใบงาเลยอ่ะจับแชร์กิมบับทีกิมนะคะตัวนี้ก็คือข้างในเป็นไส้จับแชร์หรือผัดวุ้นเส้นเกาหลีมีไข่ค่ะแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายนะคะนำไปชุบแป้งทอดวุ้นเส้นเนี่ยคือเหนียวนุ่มอร่อยอ่ะบุ้งชอบตัวนี้พิซซ่ากิมจิกับชีสค่ะอร่อยThank you อร่อยฮะมันคือกิมจิที่รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนิดๆ นะคะแล้วพอเจอบอสามิกที่มันเป็นตัวเกรสเนี่ยคือมันจะเปรี้ยวแล้วมันก็จะแบบมีรสหวานนิดๆที่ปลายๆค่ะกินกับชีสคืออร่อยมากแป้งพิซซ่าอร่อยด้วยอ่ะอร่อยอ่ะฮะอันนี้คือซุปกิมจิแล้วก็มีซุปเต้าเจี้ยวเกาหลีในซุปกิมจิก็จะมีเนี่ยมีกิมจินะมีเต้าหู้อ่อนค่ะเครื่องเพียบเลยอ่ะโอ้เปรี้ยวนำอันนี้ซุปเต้าเกี๊ยวเกาหลีใส่เต้าหู้อ่อนนะคะมีหมูสับแล้วก็มีพริกเนี่ยแหละหมูมันฝรั่งโอ้ซุปเต้าเจี้ยวก็อร่อย Happy Set Danish Duroc ตัวนี้จะเป็นเซตหมูดูร็อกในเซตก็จะมีเป็นหมู3ชั้นค่ะที่ย่างมาให้เรียบร้อยมีกระเทียมค่ะพริกหยวกแล้วก็จะมีเป็นผักสดหลากชนิดเลยอันนี้คือใบกระเทียมดองค่ะมีกิมจินะคะมีซอสโกชูชังตัวนี้จะเป็นหอมใหญ่ที่อยู่ในซอสเปรี้ยวค่ะแล้วก็จะเป็นซอสงาความพิเศษของหมู Danish Duroc เนี่ยก็คือจะเป็นหมูที่แบบเลี้ยงในฟาร์มปิดสดสะอาดปลอดภัยค่ะเป็นหมูที่แบบอันดับหนึ่งในร้านปิ้งย่างที่เกาหลีเลยอ่ะเห็นใบง้าเราดีใจมากนะอันนี้ไอ้กระเทียมเนี่ยเขาทำสุกมาแล้วด้วยนะมันมีใครเชื่อบ้างว่าจะกินกระเทียมสดๆเออแต่โอเว่นกินนะไปไหนแล้วเจ้าตัวเนี่ยอ๋อห้องน้ำใส่เราใส่ทุกอย่างเลยเหรอแต่ทุกอย่างเหม็นไว้หน่อยดิกระเทียมเนี่ยคือมันสุกแล้วเนี่ยมันหวานน่ะพี่หัวอร่อยจังพอใส่ไอ้เครื่องไปครบทุกอย่างเลยอะค่ะมันมีความเปรี้ยวนำแล้วถ้าใส่ไอ้ตัวซอสกูชูจังเยอะหน่อยมันก็จะอาจจะเพิ่มความเผ็ดหน่อยนึงนะแนะนำว่าจะต้องใส่กิมจิลงไปด้วยลองชิมนี้นะชอบกินกับใบงามากกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สุดๆสองคนทำพร้อมกันมากเลยอ่ะอ
ในจานนี้เนี่ยมีหมูหมัก3อย่างนะคะอย่างตัวกลางเนี่ยเป็นแบบออริจินอลคือไม่ได้ใส่อะไรเลยตัวนี้ก็คือเทียนจังเป็นฮันนี่มิโซะนะคะโอเว่นบอกว่าตัวนี้อร่อยที่สุดส่วนอันนี้จะเป็นซอสเผ็ดสูตรของที่ร้านวอนโจค่ะเอาตัวชอบอันไหนอันกลางเหรอจริงๆกับซอสอร่อยอ๋อเพราะว่ามันเป็นออริจินอลไงนายขอชิมอันนี้เข้าใจแล้วมันจะมีรสหวานนิดๆเมนูที่บุ้งชอบมากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับที่1นะคะยกให้ตัวนี้เลยโกชูทูกิมก็คือไอตัวพริกหยวกสอดไส้อ่ะค่ะอันอีโออันดับที่2ยกให้จานนี้ค่ะคานิมิโซะเอบิโกะกิมบับอันดับที่3มี2อย่างค่ะอันแรกก็คือพิซซ่ากิมจิและชีสส่วนใน2นะคะก็คือไอตัวนี้นั่นเองไอครีมชีสแคนเบอรี่โซโฮต็อกค่ะตัวเว้นใครจะพูดก่อนมีโอเคเว้นชอบอะไรบ้างเดสติกเว้นชอบหมูดานิชดูร็อกอันที่2คือตัวเบกิซอสทัฟเฟิลอ๋อหมดไปแล้วใช่ไหมอันที่3ชอบอะไรลูกไอติมที่หมดไปแล้วครับอ๋อไอติมซอสเทสคาราเมลที่กินกับตัวโฮตอกเหรออัตโต้ล่ะครับอันดับหนึ่งก็คือ Danish Duroc นั่นเองอันดับสองครับจะกินรีบจะกินแทนน้ำแทนก็คือโกชูทูกิมนะคะอันดับสามครับนี่ชอบซุปเต้าเจี่ยวถ้าไงเดี๋ยวบู๊งอัตโต้แล้วก็โอเว่นจะไปกินกันต่อแล้วนะคะเราพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย